สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับตำรับที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ก็คือจับฉ่ายผักรวมนะครับจับฉ่ายเป็นอาหารที่โดยปกติแล้วคุณผู้ชมครับต้องใช้เวลาในการต้มนานหลายคนบอกว่ากินไปก็ไม่มีประโยชน์เลยวิตามินหายหมดไม่จริงนะคุณผู้ชมยังคงมีเหลืออยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกากใยไฟเบอร์ที่ช่วยในระบบขับถ่ายผู้สูงวัยแล้วก็เด็กๆก็ชอบนะคุณผู้ชมแต่ปัญหาอย่างหนึ่งของการทำจับฉ่ายก็คือรสชาติมันจัดนะแต่วันนี้อาจารย์นิสักมีเมนูต้มจับฉ่ายผักรวมแบบรสเค็มมาฝากครับสำหรับต้มจับฉ่ายแบบผักรวมตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เริ่มต้นใส่น้ำมันก่อนนะคุณผู้ชมตำรับนี้เราต้องผัดผักผักกระรำอันนี้ผักโขมสปินาชนะคะผักขึ้นช่ายใส่ไผ่มันมีกลิ่นนะคะเห็ดหอมแครอทแล้วก็ใช้เท้าวันที่ไม่มีเวลาก็สับทุกอย่างที่ขวางหน้าโยนลงหม้อค่ะผัดซะก่อนกระทะนี่ร้อนแรงเสียงเร้าใจมากเลยชีชาชีชาพอผักของเราสลบเรียบร้อยจัดการตักผักที่เราผัดใส่ลงหม้อนะคุณผู้ชมเอาละจัดผักลงหม้อให้ดูสวยงามคุณผู้ชมในกระทะใบเดิมนะคุณผู้ชมไฟอ่อนๆคราวนี้ไม่ต้องไฟแรงใส่น้ำมันพืชลงไปอีกนิดนึงรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกใส่ลงไปผัดพอหอมกลิ่นหอมแล้วล่ะคุณผู้ชมไม่ต้องถึงกับหอมไหม้นะคุณผู้ชมนะพอได้ลักษณะแบบนี้เร่งไฟแรงขึ้นพอหอมมากๆเราก็ใส่น้ำลงไปจัดการเอาน้ำเนี่ยล้างกระทะนะคุณผู้ชมล้างกระทะยกน้ำล้างกระทะใส่ลงไปในนี้กูตายคุณผู้ชมเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมกลิ่นหอมสีของผักนี่ยังคงสดอยู่แต่ถ้าเราเคี่ยวไปสักครู่หนึ่งสีจะซีดลงวิตามินอาจจะสูญหายไปบ้างคุณผู้ชมแต่ก็ยังคงมีอยู่แต่ที่สำคัญกากใยไฟเบอร์มีมากสิ่งหนึ่งที่จะทำให้จับฉ่ายของเราดูน่ารับประทานเกิดความรู้สึกกลมกล่อมนั่นก็คือเครื่องเทศกระเทียม1หัวคุณผู้ชมวางลงไปเลยแบบนี้อบเชยสัก1ไม้ดอกโป้ยกั๊ก4-5ดอกใส่ลงไปคุณผู้ชมน้ำตาลปี๊บเพียงเท่านี้ต่อ1หม้อน้ำมันงาเพื่อความจรุงแล้วก็ท็อปโนสใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมมันจะหอมหอมนะคุณผู้ชมนะนี่คือช้อนปรุงลดความเค็มลงไปนั่นเองซึ่งใช้ตักทั้งซอสเหลวๆและของแห้งเช่นเกลือป่นช้อนชนิดนี้ทำขึ้นมาเพื่อการแนะนำปริมาณการรับประทานที่เหมาะสมกับคุณผู้ชมเวลาตักจะต้องเหลือเพียงที่ติดอยู่ในช้อนเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับนี่คือความจริงที่คุณผู้ชมต้องรับทราบว่าเรามีสิทธิ์รับประทานความเค็มเกลือหรือโซเดียมได้ปริมาณเท่านี้เท่านั้นเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยอันนี้ใส่ได้2ช้อนเพราะไม่ได้กินคนเดียวเกลือป่นก็เหมือนกันคุณผู้ชมเอาล่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วป่นให้เข้ากันหอมจังเลยอ่ะกลิ่นไม่ได้แตกต่างอะไรจากที่เราทำในรสชาติปกติมีเพียงแค่ความเค็มเท่านั้นที่ลดลงแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมชิมดูก็จะรู้ว่าอุ้ยมันก็อร่อยแถมดีต่อสุขภาพเดี๋ยวเปิดฝาหม้อปุ๊บสุกพร้อมรับประทานพอเคี่ยวไปน้ำงวดได้ที่เราก็ลดไฟลงอ่อนหน่อยๆคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ากลิ่นหอมของผักรวมนานาชนิดมันกลมกล่อมมันชวนรับประทานโดยที่ไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยความหวานจากผักมันแทบไม่ต้องปรุงจริงๆนะคุณผู้ชมดูสิโอ้คุณพระขออนุญาตปิดเตาแล้วก็ตักใส่จานให้คุณผู้ชมได้ชมผักเนี่ยนุ่มละมุนเลยมีเห็ดหอมอยู่ 2-3 ดอกตักก็ใช้จานรองนะคุณผู้ชมมันนุ่มละมุนนะวัยรุ่นอย่างเรากินง่ายคุณผู้ชมนี่รับประทาน1ชามไม่ต้องทานข้าวเลยนะเพลินเชียวคุณผู้ชมโอ้ยตายถ้าคุณผู้ชมได้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องหรือจะเป็นข้าวสวยก็ยังโอเคนะคุณผู้ชมรับประทานกับจับฉ่ายอย่าเน้นข้าวมากนะข้าวพอประมาณผักเยอะนิดนึงสำหรับมื้อนี้นะครับและที่สำคัญเป็นมื้อเพื่อสุขภาพเพราะว่าลดเค็ม